เราเกิดจากเครื่องดื่มแรดโก้ครับก็เป็นเครื่องดื่มคุณภาพอีกหนึ่งแบรนด์แล้วครับกำลังมาแรงในชั่วโมงนี้ครับนี่แม่เลี้ยงเย็นตามาเองนะฮะผมก็มาดื่มแรดโก้มาโอ้แล้วครับแล้วอย่าพริบตานะครับหลักล้านนี่ปกติน็อกวินน็อกเร็วนะครับน็อกไวตลอดเป็นมวยใหญ่ครับอาวุธหนักครับมาชกจากสุรินทร์ครับโอ้ยดูบาซิลบาซิลยังไม่รีบไม่ร้อนครับหลักล้านครับชกเกมรับไปก่อนครับต้นเกมบาซิลนี่เดินเข้าหาเลยนะฮะไม่กลัวแล้วครับ45ครั้งนี่ในเมืองไทยล้วนๆครับเมืองไทยกับอังกฤษครับสลับกันเดินสายชกด้วยนะครับทางด้านของวิสเตอร์ซาการ์ดนะครับสองอยู่คอมแบทกรุ๊ปครับปัตยาดูครับต่อย 1-2 วิสเตอร์ซาการ์ดแข่งขวาครับเจาะยางหลักร้านนี่ก็เน้นเจาะยางเป็นหลักเลยนะแต่จังหวะนี้ผิดกระจับครับโดนกระจับไม่ผิดกติกาครับตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ.2512นะครับการเตะกระจับการผิดกระจับนี่ไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันแล้วครับจริงปกติหลักร้านเช็คบินไวนะไม่เกินยก2ตลอดแต่ว่าเห็นทางด้านของซาการ์ดรูปร่างแบบนี้ก็ไม่กล้าผีผ่าเหมือนกันคุณสันชัยครับทะเลทะล่าไปนี่ลงเปได้ง่ายๆแล้วครับเปล่าแล้วครับเตะจ่อยางดูวงในจิกหน้าขาเข้าไปครับซาการ์ดส่วนใหญ่นี่กล้าได้กล้าเสียนะครับหลักร้านแต่วันนี้รัดกุมพิเศษเพราะว่าเจอซาการ์ดนี่เขาตัวใหญ่ยังวางแข้งไปเรื่อยๆครับทางด้านหลักร้านมีหมัดด้วยอายุห่างกัน10ปีครับซาการ์ดที่34เอาแล้วครับศอกขวาผีสกัดเอาไว้ครับเอาโดนหมัดเหมือนกันโอ้เจอใช้หมัดแม่เอาเลยเข่าลอยแม่เข่าลอยเข้าไปนี่เกือบโดนบวกเหมือนกันครับทางด้านของหลักล้านครับเขาเคลื่อนครับหลักล้านอาวุธมวยไทยแย่ซ้ายไปครับสกัดสกัดเดินแม่พยายามต่อยขวาแต่ว่าไม่โดนครับจังหวะมันใกล้ไปนิดนึงครับออกไม่ถนัดแม่สกัดได้ดูแข็งแกร่งมากแต่จังหวะนี้ครับนี่ครับหลักล้านอาศัยเหลี่ยมครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวพักชมราชธานีครับรองศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ละอองนวลครับขอบคุณผู้อำนวยการนายแพทย์เสวตศรีสิริครับและทีมงานจากโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณบริษัทแรดโก้ประเทศไทยจำกัดครับบริหารงานโดยแม่เลี้ยงเย็นตาคุณละวงครับโทรศัพท์0851348895ขอบคุณท็อปคิงครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานทุกชนิดน้ำดื่มตราริเจนซี่มหาชวิลล่าโดยคุณฤทธิ์สิงห์วังชาครับเอาละครับความมันเริ่มแล้วอันนี้ยก2นี่วงในฟัดปรับฟัดในกันเลยนะครับมาตอนนี้เข่าแล้ววุฒิเข่ามาดูปล้ำตีเข่าเป็นไงจะได้ขึ้นอ้าวนะครับเด้งเสียบเข่าในของหลักล้านนี่แหละครับวงในนี่นักชกไทยได้เปรียบครับแต่ว่าวิกเตอร์ไม่กลัวครับพยายามไล่แขนเริ่มฮือฮาคุณสัญชัยครับยกนี้ครับวิกเตอร์เดินเบียดดูครับหลักล้านนี่ชกไปมองมอนิเตอร์ไปครับแม่ชิวเหลือเกินครับระวังครับวิกเตอร์หมัดแรงครับเด้งเสียบขวายังไงครับวิกเตอร์หนีไม่ออกแล้วครับวงในแม่หายใจทางปากแล้วครับคุณเสถียรชัยโอ้โหโอ้ยครับแม่ครึ่งหมัดครึ่งหมัดครึ่งศอกวงในก็พยายามสู้ครับแต่ว่าดูความแข็งแกร่งครับเหลี่ยมความเป็นมวยทางด้านของหลักล้านนี่ดูดีกว่าครับอันนี้ในนามของรองวัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีแต่ตอนนี้ผ่อนเหมือนกันครับหลักล้านเอาละครับวางกันอีกชุดนึงโอ้โหนี่กะตีให้น็อกเลยครับหลักล้านดูครับจิกเข้าไปครับสีข้างวิกเตอร์ครับดูครับบนพึมพำเดินเข้ามาครับหายใจทางปากแล้วครับโอ้ยแข้งขวาดอกนี้ครับโอ้ยเอาละครับแม่โดนเหลี่ยมนี้ล้มลงไปครับหลักล้านโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลักล้านจะชนะน็อกยก2ประจำนะเดี๋ยวเรามาดูว่า
ไฟนี้เจอวิกเตอร์เนี่ยผลย่อมายังไงล็อก2หรือเปล่าไปไปอย่างเดียวครับหลักล้านแต่วิกเตอร์ก็ต้องถอยไกลแล้วเจอตีแบบนี้เนี่ยขยับแล้วขยับเข้าไปครับก็สถิติ45ครั้งครับของเขานี่ชกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็จะเดินสายตามภูธรนะครับในประเทศไทยอ่ะดูความหน้าตัวนี้ครับไม่รู้แก้ผลอะไรครับเฉลิมชัยครับวิกเตอร์ยังไงครับวิกเตอร์โอ้ยนี่ครับแขนขวาของหลักล้านครับหมดภาษานะครับบทที่2นี่เริ่มแล้วฟัดใจกันแล้วเหมือนเผาเป็นหลักครับหลักล้านก็ทำมาวิกเตอร์หนึ่งแต่มาอยู่วงนอกเหมือนกันนะเพราะว่าวุฒิเข่าเลยเป็นวุฒิหน้าตัวนักมวยไทยนะครับเข้าสู่ยก3ครับยกสุดท้ายครับนี่ก็เป็นสินค้าครับมีจากบิ๊กฟู้ดนะครับผู้ผลิตกระเป๋าจากเส้นใยธรรมชาติครับดิชาน้ำฟักข้าวนิชานะครับน้ำสกัดผลไม้ไม่ใส่น้ำตาลนะครับจากธรรมชาติ 100% ครับบริษัทจักกี้ฟิตเนสจำกัดครับที่จะจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายมาตรฐานโลกครับแล้วก็กิจเจริญรวมหมาดนะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ครับอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีครับเอาแล้วครับตอนนี้ว่ากันที่เชือกเลยไพ่ใบสุดท้ายของวิกเตอร์ครับแต่ว่าหลักล้านนี่ไม่ยอมนะครับยืนใกล้ๆก่อนครับกอดรัดฟัดเอาไว้ครับป้องกันหมัดแล้วก็ดูวิกเตอร์ครับมีทั้งหมัดมีทั้งศอกจะพลิกเกมครับหลักล้านนี่ตั้งรับเลยนะรอแทงฟัดกันนะครับหน้ากรรมการน้องจ้าวิกเตอร์อยากเข้าไปดูชกมีความสุขครับหลักล้านชกไปยิงไปวิกเตอร์ติดแข้งซ้ายโดนโต้ด้วยขวาคืนมาครับแข้งขวาหลักล้านวิกเตอร์จะหักหักไม่ลงขวางหน้าขวางหน้าดูครับแม่พยายามจะใช้หมัดแต่ว่าใช้ไม่ได้ครับวิกเตอร์วันนี้ครับมีเป็นมวยไทยด้วยเป็นคู่บารมีของคุณวันวัฒน์นะครับหลักล้านต่อบัวมากพิกัดนี้นี่ระบบเป็นพิกัดทำเงินครับให้เป็นคู่เปิดหัวตลอดในการไหลเข้าสดอ้าวครับวิกเตอร์วิกเตอร์พยายามลุยแล้วดูครับหลักล้านคู่เกมได้หมดแล้วครับถ้าฟ้าไม่ผ่านนี่ก็น่าจะได้รับการชูมือนะครับใส่มือกันละเอาละครับใส่มือเรียบร้อยยาวๆแล้วครับแบบนี้ไม่ทำเลยเสียงอย่างเดียวแต่ดูไอ้เป็นมวยเวทใหญ่นะครับ72กิโลครับเคลื่อนตัวเคลื่อนที่การขยับของมันก็อาจจะดูช้าไปนิดก็แต่ว่าช้าแต่ชัวร์ครับแต่ละดอกมีหนักๆแรงๆเน้นๆทั้งนั้นครับตอนนี้คงจะคุมเกมไม่ทำแล้วล่ะก้มจิ้มท้องนี่ระวังนะครับแม่ก้มจิ้มแล้วกาดมันเปิดนะครับโดนบวกโดนเอาง่ายๆครับหลักล้านดูครับแข้งขวาดีขึ้นไปพิกเตอร์โอ้โหดูครับได้หมดยก3แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่วงนอกแล้วเรียบร้อยหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายเดี๋ยวมาชมภาพช้านะครับดูครับช็อตนี่แต่ละช็อตนี่มีหมัดน่ากลัวนะฮะทางด้านวิกเตอร์แต่ว่าหลักล้านเนี่ยอาศัยคุมเกมคอยแทงเข่าไปเรื่อยจับจังหวะไปเน้นคอติดเข่าไปตีเข่าไปเรื่อยครับดูครับฟัดไหนก็เปลี่ยนมันจะไล่ผู้ชนะครับหลักล้านต่อบุมาศขอผ่านพ้นไปครับคู่แรกเปิดหัวครับคู่ต่อไปก็จะคงเป็นมวยไทย3ยกนะครับ